บายดีซุปเปอร์จ้าพี่พี่นี่ไม่อย่างสิมาล้มกันพี่พี่ก็สิมาล้มกันเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่าได้รับจากโครงการมันต้นของเวียดนามเนาะที่เมืองไซบุรีแขวงสะวันนะเขตเจ้าอันที่ว่าเดือดร้อนเดือดร้อนขนาดใดเนี่ยเดือดร้อนกับจนที่ว่าผู้บ่าอยู่วัดใกล้เคียงกับมีอาการหายใจฟืดเนาะจนต้องไปหาหมอเพราะเลยเจ้าผู้บ่าจนได้ไปหาหมอย้อนผลกระทบจากโครงการมันต้นน่าสนใจเจ้าก็มิแต่ให้ทานผู้สมทานผู้ฟังเนาะไปติดตามรับชมและรับฟังรายการของเราประจำสัปดาห์พอดแคสต์ของพวกเราได้ที่ Apple YouTube Podcast และก็ Spotify ด้วยเนาะและท่านยังสามารถรับชมวิดีโอได้ทาง Facebook และ YouTube นําอีกและก็ให้กดไลค์กดแชร์ไปช่วยได้เด้อ